สภาพอากาศภาคใต้นะครับตอนนี้จะยังคงมีฝนตกหนักและขึ้นลมแรงอยู่นะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่28พฤศจิกายนขณะที่ปอพตอนนี้พร้อมประสานจังหวัดภาคใต้เตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพรายงานยังคงมีสถานการณ์ใน3จังหวัดได้แก่ที่พิจิตรพระนครศรีอยุธยาและมหาสาร,รคามรวม9้าอำเภอ 6 2ตำบล475หมู่บ้าน34,586โคเรือนก็ได้รับพี่น้องประชาชนนะครับได้รับผลกระทบ76,822คนส่วนสถานการณ์อุทกภัยจากการระบายน้ำในเขื่อนเพชรบุรีทำให้มีน้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตอนนี้4อำเภอได้แ,แก่อำเภอเมืองเพชรบุรีบ้านลาดท่ายางและบ้านแหลมทางนี้ทางปอพได้ประสานจังหวัดหน่วยงานทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลังและจากการติดตามสภาพอากาศภาคใต้จะมีฝนตกหนักทางปอพอจึงได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยให้กับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับก็สาม,มารถติดต่อได้ที่สายดวนนิราภัย17 8 4ตลอด24ชั่วโมง ส่วนในช่วงวันที่24ถึง28พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงนะครับลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขายะลาปัตตานีนราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวตระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยกับ